สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เวลาเศรษฐกิจภาคเช้านะคะวันนี้เป็นวันหยุดวิสาขบูชานะคะศุกร์ที่24พฤษภาคม2555นะคะวันนี้ตลาดหุ้นปิดทำการ1วันนะคะแล้วก็ได้หยุดเสาร์อาทิตย์การเปิดมาวันจันทร์สัปดาห์หน้าก็มีหลายเรื่องที่นักลงทุนจะต้องติดตามกันโดยเฉพาะผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของบ้านเราหลังจากที่สัปดาห์นี้เป็นเรื่องต่างประเทศก็เยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้หุ้นบ้านเราเองก็ปรับตัวลดลงไปนะคะระหว่างวันเนี่ยปรับลดลงไปต่ำสุดประมาณ50จุดเลยทีเดียวแต่ว่าไปปิดอยู่ที่ประมาณ 23.81 จุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะรับข่าวจากต่างประเทศพอสมควรทีเดียวใช่ค่ะตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ไม่ใช่แต่ไทยอย่างเดียวนิเคอิลงไป 7% กว่านะคะไปดูสัญญาณกันเดี๋ยวจะได้เห็นนะคะว่าบรรยากาศในเช้าวันนี้เริ่มจะฟื้นตัวขึ้นมาบ้างแล้วสำหรับตลาดหุ้นในเอเชียนะคะแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะก็มีตัวเลขเศรษฐกิจที่รายงานกันออกมาปรากฏว่าตัวเลขออกมาดีนะคะแต่ว่าดูเหมือนกับบรรยากาศการลงทุนนั้นจะตอบรับในเชิงลบนะคะเข้าใจว่ายังกังวลเกี่ยวกับถ้อยแถลงของเบนบานังเก้อยู่นะคะความกังวลว่าตกลงแล้ว QE เนี่ยอาจจะต้องมีการชะลอเม็ดเงินนะคะหรือว่าลดจำนวนวงเงินลงหรือไม่อย่างไรในอนาคตแม้ว่าเบนบานังเก้จะยืนยันว่ายังทำอยู่ก็ตามแต่นักลงทุนก็ไปตีความในอีกด้านหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ติดลบไป 12.67 จุดนะคะลงไป 0.08% อยู่ที่ 15,294.50 จุดนะจากปรับลงไป 0.11% นะคะอยู่ที่ 3,459.42 จุดแล้วก็ S&P 500นะคะปรับลงไป 0.29% อยู่ที่ 1,650.51 จุดนะคะตัวเลขที่บอกว่าดีเนี่ยก็มี2ตัวหลักๆด้วยกันก็คือตลาดแรงงานของสหรัฐนะคะมีการรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกในรอบสัปดาห์ปรากฏว่าร่วงลงไป 23,000 ตำแหน่งนะคะมาอยู่ที่ 340,000 ตำแหน่งก็เลยทำให้เป็นตัวเลขที่ค่อยๆฟื้นตัวสำหรับตลาดแรงงานส่วนยอดขายบ้านใหม่เดือนเมษายนของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐตัวเลขก็ออกมาดีด้วยนะคะแต่อย่างที่เห็นค่ะว่าบรรยากาศในการลงทุนตลาดหุ้นนั้นสวนทางกับตัวเลขที่ออกมาเมื่อคืนนี้ฝั่งยุโรปเองก็ยังคงติดลบหนักเช่นเดียวกันนะคะ3ตลาดนี้ลงไป 2% กว่าทั้งนั้นฟุตซี่ร้อยลงไป 2.10% เช่นเดียวกับ DAX ของเยอรมันนะคะส่วน CAC 40ของฝรั่งเศสก็ลงไปเช่นกัน 2.07% ด้วยกันค่ะค่ะมาดูกันที่ตลาดหุ้นเอเชียนะคะสำหรับ Nikkei เองเมื่อวานนี้ร่วงลงไปอย่างหนักเลยนะคะเมื่อวานร่วงลงไปประมาณ 1,000 จุดสุดหนักที่สุดในรอบ2ปีด้วยนะคะเพราะว่ามาตรการเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะที่ต่อเนื่องมานั่นเองแล้วนอกจากนี้เองนะคะสำหรับวันนี้สามารถเปิดตลาดออกมาอยู่ในแดนบวกโดยส่วนใหญ่นะสำหรับตลาดหุ้นเอเชียในส่วนของ Nikkei เองนะคะวันนี้บวกขึ้นมาล่าสุดบวกอยู่ที่ 2.65% นะคะก็เนื่องมาจากว่าเรื่องของมุมมองเชิงบวกนะสำหรับวันนี้การเติบโตรายได้ของบริษัทต่างๆค่อนข้างจะดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ส่งผลให้ตลาดสามารถยืนอยู่ในแดนบวกได้สำหรับเช้านี้นะคะและนอกจากนี้ตลาดอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหางเสงเองนะคะหางเสงก็มีการปรับลดลงมีการบวกขึ้นมาล่าสุดนะคะบวก 0.08% เซี่ยงไฮ้ก็มีการบวกมานะคะ 0.33% นั่นเองแล้วก็รวมถึงคอสปี้ของเกาหลีนะคะอยู่ในแดนบวกได้เช่นกันบวก 0.15% แล้วก็ไต้หวันเวสเต้นะคะบวก 0.09% นะคะนี่ก็คือในส่วนของตลาดหุ้นล่าสุดนะคะที่โดยส่วนใหญ่ยืนอยู่ในแดนบวกแล้วนะคะสำหรับตลาดหุ้นเอเชียใช่ก็เมื่อวานนี้ลงกันทั้งภูมิภาคเลยนะคะรวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะส่วนวันนี้เนื่องจากเป็นวันหยุดนะคะตลาดหุ้นของเราปิดทำการเพราะฉะนั้นเรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวข้องกับวันหยุดวันนี้นะคะเราไปดูเรื่องของอาเซียนกันนะคะประชาคมอาเซียนกำลังรวมตัวกันในขณะนี้เนี่ยมีข้อมูลที่จะมาย้อนอดีตให้ดูกันนะคะว่าก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่อนาคตแล้วก็มารวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนนั้นมีเรื่องราวอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะมีการสัมภาษณ์พิเศษคุณประจวบชัยสารแล้วก็คุณสมหทัยพาณิชีวะนะคะติดตามจากคุณอรดาเผ่าวิบูลย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขออนุญาตเรียนถามซึ่งจริงๆแล้วอาจจะเป็นคำถามที่หลายคนคาใจอยู่เหมือนกันนะคะคือทางคุณสมชายหรือคุณนิดเองเนี่ยก็เป็นประธานสภาธุรกิจไทยเวียดนามนะคะทางด้านของคุณประจวบเองเนี่ยก็เป็นนายกสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมีทั้งสภาธุรกิจมีทั้งสมาคมนะคะตกลงแล้วเนี่ยคือแต่ละฝ่ายเนี่ยมีการทำงานอะไรยังไงกันทำไมถึงจะต้องมีทั้งสมาคมทำไมถึงจะต้องมีทั้งสภาธุรกิจตรงนี้ด้วยค่ะก็อยากจะขอเรียนความเป็นมานะครับมันต้องมีประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปครับจริงแล้วเนี่ยคนละไกลภาคประชาชนต่อประชาชนนะครับที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ประสบความสำเร็จสูงสุด
นะฮะก็คือเริ่มจากสมาคมมิตรภาพไทยจีนจุดเริ่มเลยเพราะตอนนั้นเนี่ยเรากับจีนไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันเราตัดขาดเพราะเขาเป็นคอมมิวนิสต์เรากลัวเราก็ออกมาโจมตีซัดกันแหลกลานเลยนะก็มีคณะผู้แทนไทยนะเรียกว่าดำน้ำดำดินเข้าไปแอบพูดคุยกับทางผู้นำจีนซึ่งเป็นผู้นำเช่นท่านประธานเบาเชิดตุงท่านจูเอ็นหลายท่านอะไรก็ได้เติ้งสุติสารพัดอย่างไม่เป็นทางการเงียบๆรับๆซึ่งนำมาในการที่ท่านมอราชวงศ์ขึ้นด้วยความโมโดยมีท่านพลเอกชาติชายชินวัตรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศตั้งแต่สมัยนู้นมันมีที่มาครับมีที่มาเข้าไปเจริญสัมพันธ์ระหว่างทีก็คือว่าเรากลับมาดีกันมีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างปกติทีนี้เนื่องจากว่าตอนนั้นในการสัมพันธ์กันอย่างแน่นแน่นมีอเมริกาอะไรก็จะงองแงงองแงงอยู่แล้วมีสงครามเวียดนามซึ่งก็เลยมีความคิดที่เรื่องโดยทางฝ่ายจีนเสนอว่าเรามีสมาคมมิตรภาพไทยจีนไหมสมาคมมิตรภาพไทยจีนเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อรวบรวมคนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็คนจีนนะมานั่งพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะไปมาหาสู่กันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมใช้เอาปิงปองไปเล่นนะแล้วก็กีฬาซึ่งก็มีการสัมพันธภาพหลายด้านเลยนะถูกต้องกายกรรมจากกวางโจวมาเล่นกันต่างๆรวมถึงธุรกิจด้วยไหมคะตอนนั้นยังไม่เท่าไหร่ครับธุรกิจยังรองอยู่เพราะว่าประเทศจีนตอนนั้นยังไม่เป็นเขาเรียกไม่ใช่เป็นมาร์เก็ตอีโคโนมีคือไม่ใช่เศรษฐกิจอ๋อใช่ใช่ใช่ตอนนั้นยังคอมมิวนิสต์อยู่ค่ะคอมมิวนิสต์อยู่ค่ะมันก็ไม่รู้จะไปคุยกับใครใช่ใช่การทำธุรกิจไม่มีเพราะทุกอย่างเป็นของรัฐหมดดังนั้นเขาก็เริ่มจากตรงนี้มาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงระยะหนึ่งนะพอท่านเติ้งเสี่ยวผิงประกาศนโยบายหนึ่งรัฐบาลอันหนึ่งประเทศสองนโยบายนะก็คือนโยบายสองระบบครับระบบหนึ่งก็คือระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์อีกระบบหนึ่งก็คือระบบเศรษฐกิจเสรีที่ซ่อนอยู่ในประเทศเดียวกันเมื่อเขามีตรงนี้พบทีนี้คนทั้งหลายก็แห่เข้าไปในจีนนะอย่างยกตัวอย่างคนแรกที่กล้าหาญชาญชัยมากชื่อคุณเจนินเจรวนนท์ที่รวนนท์นะครับไม่มีใครพบค้าสมาคมกับจีนไม่มีใครค้าขายกับจีนไม่รู้จะค้าขายยังไงท่านมีวิสัยทัศน์ที่ไปจดทะเบียนบริษัทนะฮะเขาเรียกว่าเป็นจดทะเบียนบริษัทได้หมายเลข commercial registration ก็คือหมายเลขทะเบียนบริษัทหมายเลขหนึ่งนะฮะพอมีหมายเลขหนึ่งที่เป็นการลงทุนจากต่างประเทศเข้าไปใช่ไหมฮะต้องเป็นบริษัทต่างประเทศบริษัทแรกโอ้โหเชี่ยไตเลยด้วยนะโอ้ไปจดทะเบียนหมายเลขหนึ่งโอ้นั่นหมายถึงว่าเขาเรียกว่าไปสร้างความเชื่อมั่นความสัมพันธ์อืมก็ทำไมต้องไปจดทะเบียนทำไมต้องไปค้าขายกันคือเขาเป็นคอมมิวนิสต์อืมอืมหลายคนก็ยังกลัวหลายคนยังไม่ทะเบียนเนี่ยเขามองการแต่ก็มีบริษัทอืมเมื่อไปจดทะเบียนก็ออกมาเล่าครับผมฟังว่าหน้าไทยหน้าธรรมะนะครับในสุดเมื่อมีนโยบายหนึ่งประเทศสองระบบก็หมายก็อยากอธิบายความตรงนี้ที่ถึงว่าคือระบบคอมมิวนิสต์ระบบสังคมนิยมเป็นระบบที่มีการจัดตั้งนะเป็นระบบที่มีระบบระเบียบวินัยวินัยกฎเหล็กมีกฎเกณฑ์ไม่มีเพราะว่าการเด็ดขาดนะฮะเด็ดขาดใครโกงตัดคอใครโกงติดคุกใครโกงยิงเป้าโอ้โหมันไม่ค่อยเกิดเลยนะเดี๋ยวนี้นะทีนี้บอกว่าระบบนี้เป็นระบบที่ใช้เป็นอุปกรณ์เครื่องมือในการขับเคลื่อนในการกระจายรายได้นะฮะไปถึงประชาชนไปถึงรากหญ้าแต่ว่าระบบสังคมทั้งระบบเสรีนิยมก็คือว่าระบบเศรษฐกิจการตลาดที่เติ้งเสี่ยวผิงประกาศเพื่อจะเป็นตัวดูดทรัพย์เอาความมั่งคั่งเอาทรัพย์สินเงินทองเอาการลงทุนจากต่างประเทศจึงก่อให้เกิดระบบก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตเศรษฐกิจพิเศษก็เริ่มจากเซินเจิ้น
นะฮะผมโจวเดี๋ยวไล่ไปเลยนะตาดไปเรื่อยฟูตงฟูตงแล้วไปถึงเชียงใหม่อะไรต่างๆนะครับเมื่อแก่ผมเดินทางแล้วผมไปมาหาสู่ระยะนั้นค่อนข้างที่ได้ติดตามที่นี้จากโมเดลนี้นะครับคนไทยก็บอกมันควรจะต้องมีกับประเทศอื่นๆด้วยนอกจากจีนตอนนั้นก็เลยนอกจากสมาคมมิตรภาพไทยจีนแล้วก็เคยเลยริเริ่มนะสภาธุรกิจไทยจีนขึ้นมานะเพื่อเชื่อมโยงตรงนี้ครับส่วนธุรกิจคือสมาคมภาคธุรกิจและสมาคมสภาธุรกิจไทยจีนสมาคมก็ทำครอบคลุมทุกอย่างใช่เศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมการเมืองความมั่นคงการศึกษาและทุกอย่างหมดเลยสารพัดนะครับนี่คือสมาคมมิตรภาพที่ต้องมีเขาเรียกว่าองค์กรหรือกลไกเฉพาะกิจนะไม่วอกแวกทำอย่างเดียวก็คือเริ่มส่งเสริมความสัมพันธ์การลงทุนธุรกิจระหว่างทั้งสองประเทศทีนี้เมื่อทำไปสักพักหนึ่งรู้สึกมันเข้าท่าเรียบโดยรัฐบาลไทยนะฮะตอนนั้นผมเรียนเป็นสื่อต่างประเทศแล้วก็เราก็คิดว่ามันน่าจะต้องมีองค์กรแยกกับประเทศอื่นด้วยทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยครับเราก็มาตั้งสมาคมมิตรภาพนอกจากไทยจีนแล้วเราก็ตั้งสมาคมมิตรภาพไทยลาวไทยอื่นไทยลาวก่อนเลยอันดับที่สองคือไทยลาวไทยลาวค่ะแล้วก็ที่สามกว่าปีครับไทยจีนสามสิบกว่าปีแล้วเมื่อไทยลาวแล้วก็ไปถึงไทยเวียดนามไทยเวียดนามเนี่ยผมเป็นอันดับสามต่างประเทศที่อนุมัติให้มีการจัดตั้งสมาคมนี้ขึ้นมาโอ้นี่ดิเจโอ้เจอโฟลเดอร์ผู้ก่อตั้งแล้วพอผมเห็นชอบก็ผมไปเชิญท่านพลเรือเอกสมบูรณ์ระหงสมัยตอนนั้นท่านไปขอร้องเพราะว่าท่านเป็นหน่วยกล้าตายเข้าไปลงทุนถูกใช่ใช่ใช่ที่ฮานอยไปลงทุนโรงแรมมีเลียมีเลียแล้วตอนที่ไปเนี่ยนะคุณนิดบอกว่าเป็นเรื่องที่ตลกมากไม่ใช่ตลกหรอกเป็นเรื่องที่อะไรที่เราเซอร์ไพรส์มากไปกันนาชาติเพราะนั้นเนี่ยนโยบายเปลี่ยนสนามรบให้เป็นตลาดการค้าโอ้โหได้รับความชื่นชมมากจากเวียดนามจากกัมพูชาถูกแล้วบอกเขารบราฆ่ากันฟันกันมาเนี่ยเราต้องมีหน้าที่ไปช่วยเขาเปลี่ยนสนามไปเป็นฮะใช่ให้เป็นตลาดการค้าตลาดการลงทุนเสียใช่เศรษฐกิจเขาจะเฟื่องฟูกันถูกค่ะถูกแล้วก็ตอนนั้นพูดคุยกันนะครับเป็นคำพูดที่ผมพูดใช่ผมบอกว่าเราอย่าไปปลูกปราสาทอยู่ในกลางสลัมในพม่าไปปลูกปราสาทใหญ่ๆ อยู่ในกลางสลัมเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าเพื่อนบ้านของเราไม่จนใช่คุณก็ไม่ secure อยู่ดีเราไปปลูกปราสาทขึ้นมาเนี่ยเขาไม่มีอาหารเขาต้องกินเขาก็ต้องเข้ามาใช่มากินอาหารในครัวเราใช่ใช่กางเกงในเสื้อผ้าตากไว้เขาต้องมาสอยเอาไปใช้แล้วทำยังไงเราจะให้เขาสลัมเหล่านั้นเปลี่ยนไปให้ดีขึ้นเศรษฐกิจและความเป็นอยู่นะขึ้นมาใกล้เคียงกับเรามากที่สุดอันนี้คือจุดมุ่งหมายเมื่อกี่สิบปีแล้วนะก็ปี1997 1997 1540โอ้ปีวิกฤตปีวิกฤตก็หลังจากนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาไปในการที่จะทำให้ประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกันผมใช้คำนิยามใช้คำนี้เลยครับที่มีอาณาเขตติดต่อกันเรานโยบายต่างประเทศจัดอันดับความสำคัญประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกันเป็น first ring เป็นวงแหวนรอบวงแหวนรอบไงจะต้องเอาตรงนี้ให้มันแน่นดีที่สุดค่ะแล้วเศรษฐกิจเนี่ยมันจะค่อยขยับออกเนี่ยเป็นนิวเคลียสประเทศเพื่อนบ้านที่มีนาเกตติดต่อกันเนี่ยมีอะไรบ้างเราติดต่อกับลาว750กิโลเมตรแล้วผ่าน700กิโลเมตรติดต่อกัมพูชา700กว่าติดต่อกับพม่า2,400กิโลเมตรติดต่อกับพม่าไอ้กับไอ้มาเลเซียประมาณ100กว่ากิโลเมตรจีนตอนใต้แต่ของเราติดกับเวียดนามทางทะเลคือไม่ใช่เฉพาะแค่ที่ดินอย่างเดียว CLMTV นี่มาตั้งแต่สมัยท่านประจวบเป็นรัฐมนตรีเลยทีมีดำริคิดมาตั้งแต่ตอนนั้นทีนี้พอลาวเข้มแข็งลาวนี่เขาเข้มแข็งมากนะครับประสบความสำเร็จสูงมากแต่มีการลงทุนจากเมืองไทยเข้าไปต่างๆเวียดนามก็มีการลงทุนจากประเทศไทย
ท่านสมบูรณ์นำร่องคุณมิตรมก็ตามก็ตามไปเยอะมากตอนนี้เราก็เข้าไปในกัมพูชาเราเข้าไปพม่าแล้วเราก็กำลังคืบคลานเข้าไปในมาเลเซียแต่คุณเจริญเนี่ยเป้าหมายใหญ่ก็คือมาเลเซียเท่าที่ผมทราบไปซื้อโรงแรมวิสตินแล้วไปทำอะไรเยอะแยะอีกเยอะเลยค่ะต่างๆถูกนะฮะดังนั้นเนี่ยบอกว่าการที่เราจะต้องรู้จักในการจะไปหายรับประทานไปทำมาค้าขายนะครับมันต้องเอาหญ้าปากคอกก่อนเอาที่ติดกับเราหญ้าปากคอกไม่เป็นเนี่ยคุณจะไปเที่ยวไปกินที่อื่นนะไปหากินได้ไงหมายความกับความหมายมันไปอยู่ที่ว่าเราจะต้องเฉากระชับความสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้านให้ดีที่สุดแล้วถ้าเราจะกระโดดเสนอหน้าไปคุยกับประเทศที่อยู่ห่างไกลอเมริกาใต้ถ้าเราทะเลาะเพื่อนบ้านอยู่เขาถามว่าแล้วขนาดข้างๆบ้านทะเลาะกับเพื่อนบ้านทำไมแล้วคุณมาทำไมไกลทำไมคุณไม่เอาประเทศใกล้ๆกันใกล้ๆให้อยู่อีกมาใช่โอเคก็โมเดลของจีนเนี่ยนะครับเมื่อมีสภาพไทยจีนประสบความสำเร็จสภาธุรกิจไทยจีนประสบความสำเร็จแล้วก็เอาโมเดลมาใช้กับลาวมาใช้กับเวียดนามมาใช้กับกัมพูชาตอนนี้มีสภาพไทยพม่ากำลังเริ่มดีมากนะครับแล้วก็สภาธุรกิจไทยพม่าก็จะเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ต่อไปก็มาเลเซียนะที่จริงแล้วมาเลเซียเรามีสมาคมมีสภาพอยู่ก่อนแล้วแต่ตอนนี้ไม่ค่อยแอคทีฟเราจะพ่อก็ท่านประธานท่านเรียนรู้แล้วนะครับแล้วก็รอท่านมีนโยบายจะทำยังไงแต่เราก็ไม่ว่ากันแล้วก็นักธุรกิจไทยกับมาเลเซียตอนนี้ว่าไปแล้วนะครับมีความจดปฏิสัมพันธ์ในทางธุรกิจจะค่อนข้างสูงคนมาเลเซียก็มาลงทุนไทยเยอะมากนะแล้วก็ไทยก็เข้าไปสมัครกันเริ่มเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นก็เป็นหุ้นส่วนกันมากขึ้นมากขึ้นดังนั้นติดต่อไปเราจะต้องดำเนินการว่ามาเลเซียเป็นเป้าหมายสำคัญเช่นเดียวกันครับนี่เป็นที่มาของว่า CLMM ต้อง M M M นะก็เลยจะเป็นที่มาของโทรทัศน์ช่องใหม่ก็คือ CLMM ทีวีแล้วก็จะต้องใช้หลายภาษาบอสแมนจะออกอากาศเนี่ยนะเป็นทุกภาษาค่ะนะฮะแล้วภาษาอังกฤษด้วยถ้าบอกว่าภาคภาษาไทยก็มีภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าอังกฤษเป็นภาษาอาเซียนค่ะใช่ๆใช่แล้วความคิดนี้ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับถ้าใครจะไปทำไม่ซีเด่นนะครับไม่ใช่ซีเด่นไม่มีแพทเทิร์น CLMMทีวีทีวีมันเรียนเขาเรียกว่าอัลฟาเบติโกหมายถึงว่าพอดีเลย CLMM เรียงตามตัวอักษรใช่ใช่ CLMM ทีวีนะคะสมาคมมิตรภาพนี่เจ้าภาพเนี่ยคือกระทรวงต่างประเทศถูกต้องส่วนของสภาธุรกิจเนี่ยเจ้าภาพเนี่ยคือคณะกรรมการร่วมไม่คือเป็นจดทะเบียนในนามสมาคมในนามสภาภายใต้กฎหมายการค้านะฮะซึ่งทางสภาร่วมเนี่ยทางสภาทั้งสามเนี่ยทั้งสมาคมธนาคารหอการค้าแล้วก็สภาอุตสาหกรรมไปจดทะเบียนเขาเรียกว่าทะเบียนจดทะเบียนเขาเรียกกกร.กกร.ค่ะกกร.คณะกรรมการร่วมของกระทรวงพาณิชย์ค่ะแต่ว่าของสมาคมมิตรภาพเนี่ยทำอยู่ภายใต้กระทรวงต่างประเทศแล้วก็สำนักงานต้องใช้กระทรวงต่างประเทศเราก็จะมีออฟฟิศของทุกสมาคมอยู่ที่นั่นคือที่มาที่ไปนี่คือซับซ้อนกว่าที่เราคิดกันซะอีกนะคะไม่ใช่อยู่มาร่วมตัวกันแล้วจัดตั้งกันไม่ใช่ค่ะพันธกิจภารกิจและบทบาทนี่จะต้องมีหลักการเยอะแยะมากเลยทีเดียวนี่ขออนุญาตมาถามคุณนิตางนะคะในฐานะของประธานสภาธุรกิจไทยเวียดนามเองนะคะตอนนี้เนี่ยบทบาทของสภาธุรกิจเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อกี้ท่านบรรจบอกว่าบางที่เนี่ยจะไม่ค่อยแอคทีฟแต่ดูจากคาแรคเตอร์ของคุณนิตแล้วเนี่ยไปอยู่ที่ไหนต้องแอคทีฟแน่ๆขอบคุณค่ะก็จริงๆต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าสภาธุรกิจไทยเวียดนามเองเนี่ยก็เพิ่งจะ
ก่อตั้งเองนะคะดิฉันก็เป็นประธานสภาคนแรกนะคะก็หลังจากที่ดูแล้วก็คงเขาคงจะมองว่าอมตะเองเนี่ยได้เข้าไปมีบทบาทแล้วก็ลงทุนในประเทศเวียดนามเนี่ยมาตอนนี้ก็19ปีแล้วแล้วก็อยากจะมองว่าสภาธุรกิจเนี่ยเป็นหน่วยงานสำคัญด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยมีดำริที่จะตั้งขึ้นมาก็เราเองเราก็มองอย่างนี้ค่ะว่าอย่างที่ท่านประจวบพูดนะคะว่าสภาธุรกิจเนี่ยเราก็จะโฟกัสไปในเรื่องของการลงทุนการค้าแล้วก็เศรษฐกิจทั้งหลายดิฉันก็มองภาพตรงนี้ว่าสมาชิกวันนี้เราก็เริ่มที่จะหาแต่ก็ไม่ได้มองเป็นภาพหลักนะคะเรามองอย่างนี้ว่าอะไรที่ไม่ใช่เป็นสมาชิกเราก็ยินดีจะช่วยถ้าเป็นคนไทยแล้วต้องการจะไปลงทุนในประเทศเวียดนามหรือไปลงทุนแล้วเกิดมีภาระมีปัญหามีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในคณะกรรมการเราเนี่ยนะคะซึ่งก็มีทั้งธนาคารกรุงเทพนะคะแล้วก็มีทั้งสหพัฒน์มีทั้งปตท.มีทั้ง SCG ทั้งหลายเนี่ยนะคะพวกนี้ล้วนแล้วแต่ได้ไปลงทุนที่นั่นหมดแล้วก็พวกเราก็เลยมนเทียกันนะคะว่าในฐานะที่เหมือนกับเป็นรุ่นพี่ได้ไปลงทุนที่นั่นแล้วเราก็อยากเอารุ่นน้องเรานี่แหละได้ถือโอกาสว่าแผ่การลงทุนแล้วก็ได้มีการสร้างเปลี่ยนculture กันแล้วก็ได้มีการเชื่อมโยงกันในฐานะที่ในอนาคตเราจะมี AEC ในอนาคตนี่แล้วก็เลยมองภาพว่าตรงนี้เรากำลังจะ pay backให้กับประเทศไทยให้กับคนไทยก็พร้อมอยู่แล้วล่ะแต่ที่เราเป็นห่วงคือเราไปเนี่ยจริงๆเราอยู่คนเดียวเราก็อยู่รอดละไม่มีปัญหาอยู่ตั้ง19ปีใช่ไม่ถึง20อยู่แล้วแต่ที่นี่แต่ SME สิใช่ไปก็จะประสบปัญหาเรื่องเงินทุนเรื่องความรู้จักคอนเนคชั่นเรกูเลชั่นอะไรถูกค่ะถูกค่ะนั่นคือสิ่งที่เราคิดว่าเราสามารถจะแชร์ให้ได้นะคะโดยที่พอคุยกันเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยก็มาพบกับท่านประจวบนี่แหละค่ะว่าเอ๊ะทำไมเราจริงๆแล้วเราเหมือนกับสภาธุรกิจเนี่ยอินเทอร์เซ็ปอยู่ในสมาคมมิตรภาพไอ้ทำไมไม่เอาเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยพี่ลิฟมาให้หนูเลยแต่หนูทำให้แต่ส่วนเรื่องอื่นๆพี่ทำไปได้ถูกไหมคะอย่างเช่นเราก็จะได้โฟกัสชัดเจน culture ทั้งหลาย education humanity พี่จวบดูแลเชื่อไหมครับว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถทำหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน LG Optimus G สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดที่ผมสามารถทำทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าจะเป็นความบันเทิงในรูปแบบไหนก็สามารถทำพร้อมกันได้ครับด้วยฟังก์ชัน Q Slide ช่วยให้เปิดใช้งานหลายฟังก์ชันพร้อมกันบนหน้าจอเดียวได้อย่างสะดวกง่ายดายสำคัญดีไซน์ด้านหลังเป็นคริสตัลเรียบหรูอีกทั้งหน้าจอยังบางขึ้นทำให้ไวต่อการสัมผัสและได้ภาพคมชัดสีสดสมจริงพร้อมทั้งป้องกันรอยขีดข่วนด้วยกระจกกอริลลากราส2ที่ทำให้เครื่องทนทานมากขึ้นด้วยครับ LG Optimus G สามารถทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายเครื่องเดียวตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อีกหนึ่งสุดยอดเทคโนโลยีจาก LGยังไงบ้างครับผมใกล้ถึงแล้วครับแม่แม่เตรียมกับข้าวไว้ให้ลูกเยอะเลยเฮ้ยเอ็นไม่ติดอ่ะเราก็ไม่ติดเอออย่างนี้ดิเขาเรียกเพื่อนกันรอแม่แป๊บเดียวนะคะคนเก่งครับแม่แม่ของลูกที่น้าพอทำได้แล้วเสียงโทรคุณภาพใหม่บนเครือข่าย 3G Plus ที่ดีที่สุดจาก TrueMove ให้คุณโทรได้ทั่วไทยและนี่คือสัญญาจากเรา TrueMove Edgeเขาซื้อให้ถูกใจดิไม่หรอกค่ะอะไรเดี๋ยวให้เขาด้วยนะโอ้เนียนเลยงั้นผมออกให้เองครับ TrueMove Edge ช่วยออกค่าบริการรายเดือน 50% นั่งสูงสุด5เดือนเมื่อซื้อ Samsung S4 หรือ Note 8และลุ้นตัวรีฮันนาวันนี้ถึง23มิถุนายนนี้ที่ True Shop ทั่วประเทศมาที่จริงแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยที่อาเซียนนะครับว่าขับเคลื่อนไปได้รวดเร็วนะที่จริงแล้วผมเป็นคณะรัฐมนตรีชุดแรกที่นำโดยท่านพลเอกเฉลิมเมื่อก่อนเนี่ยสมาคมอาเซียนเป็นสมาคมเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเพราะว่าเกิดสงครามในบูรพาเขาก็เลยตั้งสมาคมอาเซียนขึ้นมาก็คุยแต่เรื่องของทหารเรื่องของความมั่นคงเรื่องการลุกลามเรื่องการป้องกันตัวเองก็มีการประชุมสุดยอดครั้งแรก
ที่เราเรียกว่าอาเซียนซัมมิตนะที่กรุงมะนิลาปี2500เข้าใจว่าเป็นปี2500198639เขามีเขาเรียกว่ามะนิลาซัมมิตผมไปกับท่านผมเป็นผมเป็นรัฐมนตรีอันนี้นะก็มีรัฐมนตรีการรัฐมนตรีการนี้รัฐมนตรีต่างประเทศนะไปครับไปประชุมกันเป็นครั้งแรกที่เขาคุยว่าเราจะมามัวแต่มงุมมงาลากว่าจะต้องลบราค่าฟันอะไรครับตอนนี้ถึงเวลาที่ร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วจึงก่อให้เกิดนะความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจลดความมั่นคงลงนะฮะจะไม่ได้เลิกนะครับตอนนั้นเนี่ยมันก็ทำให้อาเซียนมีแค่สองเสาถ้าเราจะทำเขาเรียกว่าก้อนเศร้าเพื่อจะตั้งเข้ามาแก่มาต้องสามเศร้าตัวสามพีว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกอย่างแท้จริงในการเสนอว่าเราควรจะต้องเพิ่มอีกเสาหนึ่งก็คือเสาในด้านวัฒนธรรมคือมีความมั่นคงแล้วมีเศรษฐกิจแล้วก็ต้องมีวัฒนธรรมฉะนั้นตอนนี้อาเซียนมาแรงมากครับเพราะว่าสามารถที่ตั้งกองไฟแล้วเอาหม้อข้าวไปตั้งได้เพราะสามเสาแล้วสามปีแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเฝ้ารอมานานให้เพียงแต่ละเสาก็ทำหน้าที่ต่างกันนะครับไอ้ตรงนี้เองครับมันเป็นจุดกำเนิดที่จริงๆแล้วเนี่ยครับที่เราคุยกับมณีลาปีสามเก้าเนี่ยครับเราไม่ใช่สามเก้าหรือนี้สองเก้าสองเก้าสองเก้าค่ะสองเก้าก็29ค่ะ2529ตอนนั้นเนี่ยเราจ้างผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาว่าอาเซียนจะพัฒนาไปยังไงค่ะโดยศึกษากรณีของ EU ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเป็นโมเดลง่ายเลยนะฮะมีฟอร์แมตให้เรียบร้อยแล้วก็เขาเปลี่ยนพอร์ตเราก็เปลี่ยน development แต่ก็ปีต้องระวังนะช่วงนี้เขาก็ไม่ค่อยรอดกันก็ทำให้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ปีอันเดียวเราดีขึ้นต้องดีเพื่อให้สิ่งที่เขาลองถูกอะไรดีเราก็จะดีกว่าชาติถูกต้องแต่ว่าอะไรของเขาดีไม่ใช่หมายความว่าเราจะทำได้นะมันต้องมาดูมันฟิตเราหรือเปล่านะฮะขนบธรรมเนียมประเพณีการทำโครงสร้างทางด้านภูมิศาสตร์ของโครงสร้างทางด้านประชากรหลายเรื่องหลายราวมันเป็นเรื่องอะไรที่ซับซ้อนมากนะครับก็อยากขอเรียนว่าอันนี้คือก้าวต่อไปของ AEC นะครับทีนี้ที่เรามาโฟกัสเฉพาะ CLM MTV นะครับเพราะเป็นผืนแผ่นดินใหญ่ติดกันว่าเป็นคอนทินเนนต์นะที่มีอาณาเขตติดต่อกันเป็นพืชเลยใช่ส่วนวัฒนธรรมชาวเกาะนะอินโดนีเซียมีความหลากหลายธรรมชาติประชากรสูงมากฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ก็มีมากบรูไนก็มีอยู่กันหาประเทศเล็กสิงคโปร์นะครับเขาเป็นเกาะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะมีแนวความคิดในอาเซียนเนี่ยที่ผมคุกคีอยู่เขาเรียกว่าเมื่อก่อนเราเริ่ม6ประเทศ6ประเทศนี่แหละครับมีอะไรมีไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์นะฮะอินโดนีเซียสิงคโปร์นะ5ใช่ไหมแล้วรวมบูไนเป็นประเทศที่6หลังจากบูไนประกาศเอกราชเอกราชเราก็เลยเอาอินทรูดเข้ามาทีนี้จะทำอะไรมันชักเยอะกันเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่เท่ากันเหมือนไม่เหมือนกันใช่อันนี้มือไม่เท่ากันใช่ๆทีนี้เขาเลยบอกไม่ได้มันจะ dragging หรือมันจะดึงก็เลยมีความคิดว่า 6-X เข้าใจนะอาเซียนจะมีศัพท์อะไรเยอะมากเลยอ๋อมี 6-X เขาเรียก 6 เขาเรียกนโยบาย 6-X เพราะว่าอาเซียนเนี่ยจะต้องมีสันธามติเขาเรียกแอนแนนิมัสฉันทำมาเห็นต้องเห็นพร้อมกันหมดประเทศเดียวค้านไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะทำไม่ได้เลยก็บอกไอ้นี่มันก็ไปไม่ได้ฉะนั้นก็เลยเสนอความคิดว่า 6-X ใครพร้อมไปก่อนแล้วก็คนที่ไม่พร้อมคนที่พร้อมไปก่อนค่อยๆเอาเป็นคนที่ไม่พร้อมตามค่อยๆดึงตามไปนะทีนี้มันก็มาถึงช่วงที่เอาCLM เข้ามา
LV นี่เข้ามาก่อนก่อนที่ผมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเขามาประกาศสมัยที่ผมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะเอา C เอา L เอา M ก็มา M นี่คือตัวไหนคะเมียนมาเมียนมานะไม่ใช่มาเลย์มีสองเอ็มมาเลย์เขาเป็นฟาวด์เดอร์นะแล้วเรารู้ไหมว่าอาเซียนเนี่ยตั้งทำคลอดที่ไหนที่วังสลานรมที่วังสลานรมเนี่ยแล้วก็มีห้องนั้นกำลังจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์ที่พึ่งนะเอาอดีตนายกของไทยที่มาคุยกันอดีตที่ต่างประเทศที่เขามานั่งตั้งอันนี้ทำคลอดที่ประเทศไทยครับอยู่ที่พระราชวังสลานรมซึ่งเป็นที่ทำการของสูงต่างประเทศมาก่อนดังนั้นตอนนี้มันก็เกิดแนวความคิดใหม่นะฮะว่าเมื่อเอา C เอา M เข้ามาเนี่ยประเทศเศรษฐกิจเขาเนี่ยกันแย่ใช่เพราะเขาทำสงครามใช่ใช่นะเขาแก๊ปเยอะมากเลยนะฮะแต่ว่าแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยการเอาพม่าเข้ามาเนี่ยผมซวยหนักเลยทำไมนะโอ้โหโดนถล่มแรงนะครับเป็นคนที่ไปเอาโดนจากสมาชิกเดิมใช่ไหมฮะไม่ทั้งโลกเลยอ๋อเขาบอกว่าคนไทยเขาบอกไปเอาชักสิบเข้าบ้านเอามาทำไมพม่าเป็นเผด็จการทหารเราต้องนึกภาพพม่าทำให้อาเซียนมันแตกแล้วก็โดนหนักอีกตอนที่เขมรทะเลาะกันเราอีกใช่ใช่นายกสองคนนั่นเป็นนายกมีครั้งแรกในโลกแล้วก็ทั้งสองคนทะเลาะกันยิงกันฆ่ากันทุกวันนะฮะผมเดือดร้อน ผมไปเสนอในกลุ่มประเทศอาเซียนบอกพรรคพวกถ้าเราจะเอาเขาเข้ามาเนี่ยเขาทะเลาะกันเนี่ยคนที่เดือดร้อนมากสุดคือประเทศไทยยิงกันทีเอาแห่เข้ามาที่บ้านเราถูกยิงกันทีแห่เข้ามาจะมาค้าขายอะไรก็ไม่ได้เพราะข้างถนนยิงกันทุกวันตอนนั้นอาเซียนก็เลยมีมติสำคัญมากคนไม่เคยรู้มีมติแต่งตั้งผู้แทนของอาเซียน3ประเทศในนามของอาเซียนในภาษาการทูตเขาเรียกว่าชอยก้าชอยก้าชอยก้านี่ความหมายมันเป็นภาษารัสเซียแปลว่าม้าขาวสามตัวอัศวินม้าขาววัศวินม้าขาวก็แต่งตั้งมีอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ไทยโอ้โหสามประเทศม้าสามตัวเข้าไปเพื่อไปเกียร์เซียประเทศเหล่านี้ที่มีปัญหาที่มันมาซึ่งศัพท์คำที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้คืออะไรนะปรองดองนั่นกาละเชียปรองดองปรองดองผมในฐานะที่ประเทศกันชนนะประเทศที่อยู่ติดกับเราเราต้องเป็นธุระทำงานหนักเพื่อถูกเห็นด้วยผมไปไหนคุณนิดผมไม่ไปพูดกับคุณเซมกับลุนนริศผมบอกต้องไปหาเหตุเกิดที่ไหนต้องไปแก้ที่นั่นจับตรงนั้นเหตุมันอยู่ที่ท่านเมรดมศรีนนท์ท่านประทับอยู่ประเทศจีนไปจีนเลยคนนี้พี่ไปบ้านพักท่านวังที่เขาถวายท่านอยู่อย่างสุขสบายมากนะท่านดื่มไวน์ดีๆจากฝรั่งเศสท่านทำกับข้าวท่านแฮปปี้ท่านมีดนตรีมีนักร้องร้องเพลงแดนสวรรค์เลยนะแดนสวรรค์ผมก็ให้กระทรวงต่างประเทศให้ทูตที่ปักกิ่งแล้วท่านรู้ไหมว่าพี่กำลังเอาทุกไปหาท่านน่ะท่านอยู่ในวังใหญ่โตจะดื่มไวน์เพราะว่ารู้จักกันกับท่านมาก่อนสมัยท่านดีภัยมาอยู่เนี่ยท่านมาบ้านนาชาติทุกวันนาชาติก็จัดให้จัดเต็มให้ร้องเพลงมีนักดนตรีเนี่ยเราก็ไปร้องเพลงกับท่านพอไปถึงปุ๊บเขาท่านยื่นมาก่อนตอนนี้เขาแต่หอมแก้มด้วยเขาผู้ชายแบบนี้แต่อาจจะแก้มแตกกันหน่อยแต่แล้วท่านผมก็บอกว่าเนี่ยคิดถึงท่านนะครับแต่ว่าคนในชาติชายฝากความคิดถึงมาแต่ตอนนั้นชาติยังอยู่ยังบอกว่าก็มาทำไมบอกคิดถึงทราบว่าท่านมีวาดีๆอยากมาดื่มวายทราบว่าท่านทำกับข้าวอร่อยก็อยากมาขอชิมกินฝีมือท่านโอ้โหคนแก่มีความสุขเข้าไปเห็นไหมคะผู้จอเข้าหัวทำนู่นทำนี่อธิบายนี่ลิ้นการทูตจริงทำกับข้าวไปของแ
แล้วเอาวายมาตั้งอธิบายด้วยวายนี้มาจากไหนครับยี่ห้ออะไรปลูกองุ่นยังไงครับค่ะได้ใจมีความสุขครับพอได้จังหวะนานไม่กว่าจะได้เข้าเรื่องนะพี่หมดเป็นหลายนานมันก็เนอะแต่เราก็บอกว่าเราบอกว่าเราชื่นเรารู้สึกปลื้มใจดีใจมีท่านมีความสุขมีความสุขคุณคงเคยเจอปัญหาสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่ไม่ได้ดังใจโทรไม่ชัดหาสัญญาณไม่เจอหรือคุยไปแล้วสายหลุดวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณได้รู้จักกับการโทรด้วยเสียงคุณภาพใหม่จาก TrueMove Edge 3G Plus ที่ชัดและดีกว่าเดิมเราได้พัฒนาอะไรไปบ้างมาดูกันดีกว่า 1. เราพัฒนาสัญญาณของเราให้มีความแรงและไม่มีสัญญาณรบกวนบนเครือข่าย TrueMove Edge 3G Plus ที่แข็งแรงพร้อมปกป้องเสียงของคุณให้เดินทางอย่างราบรื่นทำให้เสียงของคุณชัดแจ๋วไม่มีเสียงแทรกกวนหูกวนใจอีกต่อไปเราตรวจสอบคุณภาพเสียงให้อยู่ในระดับสูงกว่ามาตรฐานสากลเสมอและเมื่อไหร่ที่คุณภาพเสียงต่ำกว่าค่ามาตรฐานเราจะรีบส่งทีมงานไปดูแลสัญญาณให้แข็งแรงเหมือนเดิมอย่างเร็วที่สุด 2. เราเพิ่มจำนวนเสาให้เต็มพื้นที่เพื่อให้การส่งต่อสัญญาณราบรื่นขึ้นถึงตอนนี้คุยกันยังไงก็ต่อเนื่องสายไม่หลุดแต่ในกรณีสุดวิสัยสายเกิดหลุดขึ้นมาจริงๆแล้วก็คุณมั่นใจได้เลยว่าเราจะไม่คิดค่าโทรครั้งนั้นสามเราเพิ่มช่องสัญญาณให้ทุกคนโทรหากันได้ง่ายขึ้นเพราะในบางจุดที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากช่องสัญญาณเต็มอาจทำให้เกิดปัญหาโทรติดยากการเพิ่มช่องสัญญาณจึงเป็นการแก้ปัญหาถึงตอนนี้แม้จะใช้งานพร้อมกันก็โทรติดได้ง่ายแล้วเร็วขึ้นไม่ต้องหงุดหงิดอีกต่อไป 4. เราพัฒนาสัญญาณ TrueMove Edge 3G Plus ให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยการขยายพื้นที่เสาสัญญาณให้มากขึ้นเสียงของคุณจะได้เดินทางทะลุทะลวงทั้ง77จังหวัดต่อไปนี้ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไกลๆขึ้นภูเขาหรือเที่ยวทะเลก็ไม่ต้องกังวลว่าจะโทรไม่ได้ทั้งหมดนี้คือความตั้งใจของเราที่จะพัฒนาการโทรด้วยระบบเสียงคุณภาพใหม่บนเทคโนโลยี TrueMove Edge 3G Plus เสียงดังฟังชัดโทรติดง่ายสายไม่หลุดและไม่ใช่แค่เสียงโทรคุณภาพเท่านั้นเน็ตก็ยังแรงอีกด้วยเพราะกว่า2ปีที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเครือข่ายวันนี้ TrueMove Edge 3G Plus พร้อมแล้วที่จะให้คุณทั้งโทรชัดเล่นเน็ตได้แรงบนเครือข่าย 3G Plus ที่ดีที่สุดและครอบคลุมมากที่สุดที่มาวันนี้ความสุขของท่านคงจะไม่สมบูรณ์หรอกเพราะว่าลูกของท่านทะเลาะกันเริ่มเปิดบ้านเมืองลูกเป็นไฟท่านจะมีความสุขยังไงก็ไม่สมบูรณ์หรอกว่ากันไปรายละเอียดเยอะแยะเลยนะครับในสุดท่านมาตบแหลกท่านดีๆตามคำเชิญเพราะสุดท้ายเราต้องเปิดไปแล้วที่เรามาเนี่ยเรามาตามอาเซียนนะมานิมนต์ท่านกับถูกถูกเชิญท่านเสด็จกับประเทศถูกดูแล้วจะมีน้ำหนักดีกว่าท่านบอกว่าสองคนเนี่ยสมเด็จรุณริศเป็นลูกจริงๆท่านบอกว่าสมเด็จฮุนเซนเป็นลูกบุญธรรมท่านพูดเองนะแต่ผมบอกตอนนี้ลูกท่านทะเลาะกันเขาขอวันเขาเมืองท่านอยู่ทุกวันท่านจะไม่เสด็จกลับประเทศเลยนี่คือสาเหตุที่ท่านเสด็จครับอ๋อเราเพิ่งทราบแบบนี้ครับก็ผมก็ไม่ค่อยพูดนะครับนี่ก็เพิ่งจะได้ยินเหมือนวันนี้เหมือนกันเนี่ยพอเห็นเขามีแต่ไปพูดทะเลาะกันผมก็เลยขี้เกียจพูดนะก็อยากจะเล่าความจริงให้ฟังแล้วมีบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ไว้ในกระทรวงการต่างประเทศผมจนนั้นผมมีท่านปลัดกระทรวงชื่อพอดีไปด้วยนะเป็นเพื่อนแล้วท่านก็เสด็จกลับมาก็ซีเกียเสียกันเราก็พ่อใหม่ตอนแรกเขาไม่คุยกันเวลาคุยกับท่านสมเด็จรุณฤทธิ์เราเชิญมากรุงเทพเป็นป๊อปนั่นคือวิธีทางการทูตนะฮะ
แล้วก็อยู่ที่โรงแรมแชนดิล่าจัดหาดีๆให้แล้วก็คุยกับท่านฟังความท่านแล้วไปฟังความท่านผมก็บินเข้าไปอ๋อถ้าทางสมเด็จฮุนเซนนี่คือต้องบินเข้าไปแต่ว่าท่านหยุดสนิทเราบอกเชิญนี่ดีกว่าก็เที่ยวไล่เที่ยวคือไปมาหาสู่จนเราได้ข้อสรุปว่าความประสงค์ของทั้งสองฝ่ายต้องการอะไรแล้วจะทำยังไงมันถึงจะลงตกลงของซึ่งกันก็เลยมีการตกลงกันว่าทั้งสองฝ่ายยินยอมที่จะให้มีการจัดการเลือกตั้งขึ้นใหม่แล้วก็จะมีกรรมการผู้สังเกตการจากอาเซียนจากEU จากอเมริกาจาก UN มากันใหญ่เลยครับโอ้โหเขาฉลาดมากงั้นนอนก็ให้เราไปเริ่มก่อนไม่เพราะอะไรเพราะเลือกตั้งใช่สตังค์เขาบอกถ้าอยากให้เลือกตั้งใหม่เขามาออกสตังค์ต้องใช่สิถูกก็เลือกตั้งกบูชาไม่ต้องออกไม่ต้องออกตังค์แต่ทุกคนส่งเขาคนเข้าไปเป็นสักขีพยานไปสังเกตการเลือกตั้งให้การเลือกตั้งนั้นเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่ายเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรมภายใต้กติกาว่า the winner คือภายชนะคนนั้นคนนั้นได้เป็นมาที่สองถ้าจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลนะฮะก็เป็นประธานรัฐสภาโอเคคนที่มาที่สองก็ดีใช่ไหมถูกก็บาลานซ์กันได้ดีเทคออกไหมหรือว่าถูกคนแพ้ถูกเขาเรียกก็ต้องมีคนคัดค้านไปนะสร้างแบ่งปันอำนาจกันไม่สมบัติผัดกันชมนะเขาเรียกสร้างบาลานซ์ความสมดุลเขาเรียก power share นะคือถ้าชนะแล้วเอาคนเดียวบาปเขาบอกคนแพ้เขาก็เหมือนก็มีเสียงประชาชนสนับสนุนแล้วก็มาทำหน้าที่นิติบัญญัตินะใครชนะก็ไปทำหน้าที่บริหารใช่ไหมฮะอันนี้เป็นการลงตัวที่สมบูรณ์ที่สุดนะสมบูรณ์ที่สุดเลยแล้วตอนนั้นผลการเลือกตั้งนี่ต่างกันเยอะไหมที่หนึ่งกับที่สองก็ต่างกันแต่ไม่มากเพราะมันมีตัวสอดแทรกก็คือมีเบอร์สามหลังสี่โอเคก็ดึงเสียงไปเยอะเหมือนกันแต่ทั้งสองหัวจักรสำคัญเขาก่อนหน้านู้นบอกว่าเลือกตั้งก็สูสีค่ะตกลงกันไม่ได้นั่นเป็นนายกพร้อมกันสองคนโอ้ไม่ได้จะดูคิดดูจะอะไรถูกใหญ่ด้วยกันทั้งคู่ทีนี้ก็เลยจบเลยจบสี่แต่ก็นานมากเลยเนาะถูกถ้าทางพี่ต้องใช้พลังงานไปเยอะเลยนะกว่าจะจบเรื่องเนี้ยเข้าไปกันจนแต่ถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงมากแล้วก็ตั้งทีทั้งสองประเทศฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียไม่ต้องเวลาเขาจะเข้าไปเข้ามาแล้วผมก็เอาเครื่องบินของกองทัพบกเข้าไปมีเรื่องเล่าสนุกมากเลยเครื่องบินไปลงที่สนามบินพนมเปญพอลงปั๊บพาสามประเทศไปเนี่ยนะคะแล้วมีเจ้าหน้าที่ไปพอวิ่งจะเข้าจอดรอพักอะรอพับได้ไงไม่รู้ตกใจเลยหรือว่ามีใครมาวางเลยเขาก็รถมารับเอาเราออกจากเครื่องบินไปเขาบอกไม่เป็นไรท่านไม่ต้องห่วงจะไปซ่อมให้แต่ไม่มีอะไรซีเรียสแต่เครื่องบินแต่เครื่องบินของกองทัพอากาศเนี่ยของไทยเอาที่ตัวเออน่าสิของบ้านเราอ่ะแล้วปรากฏว่าเราก็เป็นห่วงนะก็บอกให้เจ้าที่สารทูตมาเฝ้าพบมีผู้ใหญ่มาเดี๋ยวเขาทำอะไรนะใช่เสร็จแล้วปรากฏว่าท่านเดียวเขาเรียกช่างมาเลยแล้วรายงานไปเรียบร้อยแล้วครับไม่ถึงชั่วโมงแล้วเขาไปเอาช่างมาจากไหนเขาไปตามมาจากช่องนากำลังทำนาอยู่ซ่อมเครื่องบินเนี่ยนะคะช่างซ่อมเครื่องบินทำนาอยู่ก็ว่างก็ไปทำนาหลายจอมแล้วก็แสดงว่าเครื่องบินไม่มีให้ซ่อมเยอะไงเป็นการเป็นอาชีพถูกก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็มาเล่ารายละเอียดที่มาที่ไปกว่าที่เราจะมีแนวคิดในการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามวิสัยทัศน์โฟกัสนะคะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ